พวงเพชรร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชถวายเป็นพระราชกุศลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและประชาชนในอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร7ปีแห่งการสวรรคตเมื่อเวลา 16:30 นวันที่13ตุลาคม66นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันครบ7ปีแห่งการสวรรคตหรือที่เรียกว่าสัตมวัตรเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีข้าราชการรวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนางพวงเพชรกล่าวว่าตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปวงพระศกนิกรต่างประจักษ์ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพระศกนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติโอกาสนี้เนื่องในวันครบ7ปีแห่งการสวรรคตเพื่อแสดงความจงรักภักดีจึงขอให้ข้าราชการสำนักพุทธและประชาชนน้อมนำพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติต่อไปทั้งนี้สำหรับพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่เศษ25ส่วน2566และได้รับการเห็นชอบจากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติให้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศและมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชใบตองแห้งปฏิเสธปัญญาชนคนจนมีสิทธิไหมคะเงินหมื่นให้เขาไปเถอะนักเศรษฐศาสตร์อยู่สบายแล้วไม่คิดถึงประชาชนกำลังลำบากนักเศรษฐศาสตร์มีไม่กี่คนประชาชนที่ต้องการมีเป็นล้านล้านรัฐบาลประยุทธ์กู้หนี้ท่วมหัวทำไมไม่ค้านและอื่นๆสารพัดวาทกรรมพรรคเพื่อไทยตอบโต้นักเศรษฐศาสตร์อดีตผู้ว่ารองผู้ว่าแบงค์ชาติที่เข้าชื่อคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายแบกนางแบกก็ฟาดพวกนี้เป็นสลิ่มกปปส.เป่านกหวีดหนุนรัฐประหารบิดเบือนจำนำข้าวค้านมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยทำกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคคนจนมีสิทธิไหมคะไม่ทราบอ่านคำแถลงหรือเปล่า99นักเศรษฐศาสตร์ก็บอกให้ช่วยเฉพาะคนจนอันที่จริงคนชั้นกลางต่างหากควรด่าถ้ารัฐบาลทำตามคงงอดได้เงินหมื่นกันหมดเลยแล้วถ้านโยบายนี้เกิดผลกระทบอย่างที่เตือนกันเงินเฟ้อของแพงหนี้สาธารณะพุ่งดอกเบี้ยสูงและอื่นๆใครได้รับผลกระทบนักเศรษฐศาสตร์อยู่สบายแล้วไงแน่ละมันมีสาเหตุที่คำแถลงนักเศรษฐศาสตร์
ท่าทางเพื่อไทย1คือการเมืองยุคก่อนไทยรักไทยบริหารประเทศด้วยเทคโนแครตรัฐราชการนับการเมืองเป็นแค่ปลัดประเทศรัฐบาลทักษิณเข้ามาเปลี่ยนใหม่ดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้ซึ่งดูเหมือนเสียงท้าทายแต่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทำให้ทักซิโนมิกส์ได้เครดิตเหนือเทคโนแครตเบ็ดเสร็จ2คือนักวิชาการจำนวนมากรวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ข้ามเส้นจากการมีความเห็นต่างไปหนุนม็อบพันธมิตรกปปส.ปูทางรัฐประหารบางคนเข้าร่วมรัฐบาลทหารบางคนเป็นพยานเอาผิดคดียึดทรัพย์คดีจำนำข้าวทั้งที่ควรจะเป็นแค่ความเห็นต่างเศรษฐศาสตร์สามารถเห็นต่างได้กว้างขวางถ้ารัฐบาลผิดก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองไม่ใช่เอาผิดด้วยรัฐประหารตุลาการพิวัตรอย่างไรก็ตามไม่ควรเอาอดีตมาเหมาโหลตีตรา99นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งบางคนเกี่ยวข้องพันธมิตรนกหวีดแต่บางคนก็ไม่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรเหมาว่าคำเตือนด้านวินัยการเงินการคลังผิดเสมอไปต้องเปิดให้ถกเถียงรับฟังไม่ใช่อ้างนกหวีดปิดปากเอาเข้าจริงประชานิยมในยุคทักษิณก็มีหลักวิชาพักไทยรักไทย 2544 มีนักวิชาการเทียบจนคุยว่าด็อกเตอร์ลนพักนโยบายหลักอย่างกองทุนหมู่บ้านก็มาจากธนาคารคนจนที่ NGO ทำเป็นตัวอย่าง30บาทรักษาทุกโรคก็มาจากนายแพทย์สงวนนิตยารำพงษ์ชมรมแพทย์ชนบทที่คิดอย่างถี่ถ้วนผ่านการทดลองมาแล้วนี่ต่างจากนโยบายเงินหมื่นดิจิทัลซึ่งป่านนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเอาเงิน 5.6 แสนล้านมาจากไหนชวนให้คิดว่าเป็นนโยบายที่ผุดขึ้นกลางสมรภูมิหาเสียงระหว่างเพื่อไทยย่ำแย่ยิ่งกว่านั้นถ้ามองข้าม99นักเศรษฐศาสตร์ถามว่ามีนักเศรษฐศาสตร์นอกพรรคเพื่อไทยกี่คนสนับสนุนนโยบายนี้กระทั่งสุภวุฒิสายเชื้อขุนพลเศรษฐกิจเพื่อไทยเองก็ค้านว่าจะทำให้หนี้พุ่ง GDP โตไม่ยั่งยืนนักเศรษฐศาสตร์จึงมีสิทธิแสดงความเห็นต่างจากรัฐบาลตราบใดที่ไม่เรียกหารัฐประหารหรือสกัดขัดขวางด้วยกลไกกฎหมายสาธารณชนก็ต้องรับฟังใคร่ครวญชั่งน้ำหนักรัฐบาลก็ต้องชี้แจงซึ่งบางคนเสนอว่าจัดดีเบตกันเลยไหมแม้รัฐบาลคงยืนกรานแจกอยู่ดีแต่ต้องบันทึกไว้เกิดปัญหาอะไรต้องรับผิดชอบเช่นมีกรอบเกณฑ์วัดว่าถ้าเงินเฟ้อดอกเบี้ยพุ่ง GDP ไม่ยั่งยืนตัวทวีคูณทางการคลังต่ำกว่า1ตามที่เตือนเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะนี่คือนโยบายเรือธงอย่าบอกแบบมักง่ายว่าถ้าล้มเหลวสมัยหน้าก็ไม่ต้องเลือกเพื่อไทยการเลือกตั้งมีหลายปัจจัยปมสำคัญของเงินหมื่นดิจิทัลคือความไม่ชอบธรรมทางการเมืองข้อแรกไม่สามารถอ้างสัญญาประชาคมเพราะเพื่อไทยได้แค่ 10.9 ล้านเสียงส.ส. 141คนไม่ใช่ได้เสียงข้างมากเป็นชั้นทานุมัตินโยบาย2เงินหมื่นดิจิทัลกลายเป็นเสาค้ำความไม่ชอบธรรมของการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตระบัดจุดยืนนี่ไม่ใช่การพิสูจน์ตัวเองว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วมีฝีมือแก้เศรษฐกิจแต่เพื่อบรรเทาความไม่พอใจทางการเมืองคลื่นใต้น้ำของการแอนตี้นักเศรษฐศาสตร์เชื่อ CEO ทุนนิยมก็มีหัวใจยังแฝงกระแสแอนตี้ปัญญาชนคนชั้นกลางปลุกเกลียดชังนักวิชาการที่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยไม่เว้นแม้นักวิชาการประชาธิปไตยซึ่งเคยถูกเรียกนักวิชาการแดงพอไม่เอาเพื่อไทยข้ามขั้วก็กลายเป็นสลิ่มเกลียดทักษิณนักประวัติศาสตร์ค้านรถไฟความเร็วสูงผ่านเมืองเก่าอโยธยาโดนด่าถ่วงความเจริญNGO ค้านแลนด์บริดจ์ก็คงโดนด่ามันเป็นสลิ่มมาก่อนประเทศนี้มีนักวิชาการไม่กี่คนประชาชนเลือกเพื่อไทย10ล้านไม่เห็นต้องฟังพวกปัญญาชนหอคอยงาช้างชีวิตสุขสบายตักกะบิดเบี้ยวแต่อ้างประชาธิปไตยกินได้